วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป้าอาวอาสู่ปู่สู่คนมาเด้อค่ะเด้อมากินมันมากินหมูกระทะกันพี่น้องกินหมูกระทะกับเยลินกับน้องเล็กกับน้องพิมค่ะมื้อนี้ก็ยังอยู่ในชุดอ๋อเจ้ากับเยลินอินดี้กินหมูกระทะฉลองอันลานวิวคือเก่านั่นแหละพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้นี่สิเป็นการเราแบ่งปันเรื่องการเฮ็ดงานในประเทศนอกเนาะค่ะเนาะการมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกการมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกการทำงานการทำงานนะพูดง่ายๆเหมือนน้องเล็กขอแป๊บนึงนะคลิปก่อนหน้านี้ที่น้องเล็กบอกหัวไล่ออกจากบ้านน่ะน้องเล็กเล่นมุกนะคือผัวไปลอนดอนผัวไปดูไฟติ้งเขาบ็อกซิ่งต่อยมวยเขาไม่อยู่บ้านน้องเล็กถ้าบอกว่าไล่เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดคิดว่าน้องเล็กไล่เหมือนนั่นคือเล่นมุกค่ะค่ะนั่นน่ะยังเล่นกันด้วยสิมาคุยประสบการณ์การทำงานจากประสบการณ์ของน้องเล็กเองว่าการเฮ็ดงานอยู่ในประเทศอังกฤษการเป็นลูกน้องคนเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะซึ่งหลายๆคนก็สิรู้ดีแต่สำหรับเมียฝรั่งหลายๆท่านที่เคยเป็นเจ้านายคนอยู่เมืองไทยแล้วพอมาอยู่เมืองนอกนี่มาเป็นลูกน้องคนแล้วมันเฮ็ดบ่ได้หลายๆอย่างก็เลยมาฟังแง่คิดมุมมองนี่แบ่งปันกันกับน้องเล็กเนาะค่ะนะไม่เหมือนกันนะการทำงานที่เมืองไทยอ่ะไม่เหมือนกับการทำงานที่เมืองนอกนะการทำงานที่เมืองไทยก็แค่แบบนินทากาเลเหมือนเทเก็บก็แค่นั้นเมามวยหน้ากากมันก็คล้ายกันกับแบบพี่แต่มันต่างกันที่แค่ชั่วโมงเงินแค่นั้นเองทำเป็นชั่วโมงต้องอดทนมากใช่น้องเล็กนะอยู่มา16ปีปีนี้ใช่ไหมกว่าน้องเล็กจะสบายใจกับการทำงานนะ10ปีแรกเจออะไรบ้างน้องเล็กโดนหลอกใช้ฝรั่งเขาพูดประหลอกน้องเล็กหลอกใช้น้องเล็กหลอกใช้อะไรหรอคือน้องเล็กอะทำงานใช่ไหมแต่มันมีแบบน้องเล็กทำแค่เป็นพาร์ทไทม์แค่2ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่มันมีงานแบบที่เป็นฟูลไทม์ใช่ไหมถ้าเนี้ยคนฟูลไทม์เขาไปฮอลิเดย์เขาก็จะมาพูดประหลอกให้น้องเล็กเขาจะให้น้องเล็กไปทำงานแทนน้องเล็กก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดในอนาคตคนที่ทำงานฟูลไทม์ลาออกน้องเล็กก็มีโอกาสได้เสียบเข้าไปแทนตรงนั้นเพราะว่าน้องเล็กมีประสบการณ์คือทำงานแล้วมันก็ง่ายสำหรับเขาพี่รู้ไหมน้องเล็กทนอย่างนั้นมา 4-5 ปีไม่ใช่แน่นอนออกแล้วก็คือไม่ให้เราแต่เขากลับไปให้ฝรั่งด้วยกันฝรั่งน่ะมันไม่เอาคนไทยด้วยกันนะบางครั้งแต่มันให้ฝรั่งด้วยกันแล้วฝรั่งน่ะเพิ่งมาได้2อาทิตย์นะ experienceการประสบการณ์ทำงานในตึกนั้นอ่ะไม่เท่ากับน้องเล็กน้องเล็กทำมา4ปี5ปีอ่ะพี่ท่านผู้ชมแล้วทีนี้โอเคน้องเล็กก็โอเคอภัยเนาะเป็นคนเมืองพุทธอ่ะพูดง่ายๆอย่างเมืองพุทธอภัยไม่เป็นไรยังมีอีกอ้าวพอมาอีกงานนึงเค้ามี2ตำแหน่งทำงานฟูลไทม์ใช่มั้ย day shift งานกลางวันเค้าลาออกเค้าไปให้อีกคนนึงพอเราไปถามว่าทำไมเธอบอกว่าเธอจะให้ฉันแล้วทำไมเธอไม่ให้ก็ขอโทษทิ้งโซลิเล็กกี้พูดเพราะปากหวานก้นเบี้ยวบอกพูดเธอลืมไปฝรั่งตอแหลจริงเปล่าโอ้โหขอโทษนะว่าคนไทยตอแหลแล้วแม่งเจอฝรั่งแม่งโคตรตอแหลมงกุฎเลยอ่ะออสการ์ได้ที่หนึ่งอ่ะพูดอย่างเงี้ยจริงฮะจริงพอๆกันแหละคนไทยตอแหลแล้วยังพอดูออกแต่ฝรั่งนี่สุดยอดยิ่งกว่าตอแหลยิ่งกว่าด้วยโอ้โหพูดทำเป็นแบบโอ้น้องฉันอัมซูรีเล็กกินเล็กทำน้องเล็กร้องไห้ฟูมไฟผัวบอกลาออกเลยบอกให้ลาออกเลยแล้วเผอิญอีกงานอีกจ็อบหนึ่งน้องเล็กก็ไปเล่าให้ฟังก็ว่าเขาหลอกใช้ฉันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาบอกเล็กกินเธอลาออกเลยตำแหน่งเนี้ยฉันมีว่างอยู่แต่ไม่เป็นงานกะกลางคืนเธอโอเคไหมเธอทำเลยเธอออกเลยน้องเล็กเขาเสียบให้ถืองานบางที่น่ะทำไมเหรอที่น้องเล็กทำไมเขาถึงช่วยนั่นตรงนี้คือน้องเล็กต้องทนใช่ไหมแล้วเขาเห็นเพราะน้องเล็กพิสูจน์ความสามารถตัวเองน้องเล็กทนทุกอย่างพิสูจน์ความสามารถทั้งตนเขาเลยอยากบริษัทนี้เขาเลยอยากเก็บน้องเล็กไว้เพื่อที่เพราะว่าอะไรน้องเล็กมีครบทุกอย่างนะความสามารถเขาไม่อยากสูญเสียไปเขาก็เลยเอามาเลยเธอมาทำกับฉันนี่เดี๋ยวฉันจัดการให้เห็นไหมเพราะฝั่งนี้เขาเห็นคุณค่าแต่อีกงานอีกจ็อบนึงเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเรานะแต่เขาหลอกใช้เราเพราะเราเป็นคนผมดำพูดง่ายๆเขาเอาฝรั่งด้วยกันพูดภาษาแม่งเดียวกันแต่เราไม่ใช่เขาเห็นว่าเราโง่น้องเล็กเลยตอบกลับค่ะ
อกวันพุธมันนั้นน่ะน้องเล็กบอกวันพุธว่าเออศุกร์เนี้ยคือศุกร์สุดท้ายฉันแล้วนะที่จะลาออกรู้ไหมคะท่านผู้ชมเขามาหาน้องเล็กเธอไปทำงานกับบริษัทอะไรเขาหลอกใช้เธอหรือเปล่าเธอลาออกกระทันหันแบบเนี้ยเธอแน่ใจได้ไงนะว่าเขาจะช่วยเธอเขาจะให้ชั่วโมงเธออย่างงู้นอย่างนี้พอน้องเล็กตอแหลไงมือตอแหลกูมากูก็ตอแหลกลับน้องเล็กตอแหลว่าทางที่ทำงานเก่าไอ้ถ้าทางที่ทำงานที่จะเอาน้องเล็กเนี่ยนะเพราะมันเป็นคือเวลา6โมงเย็นถึง8สองทุ่มไงน้องเล็กไปบอกตอแหลเขาว่าทางที่ทำงานนั้นน่ะถ้าเธอไม่รีบมาทำนะเธอจะหมดโอกาสภายในอาทิตย์นี้นะน้องเล็กเลยตอแหลกับที่ทำงานที่ไม่เห็นคุณค่าน้องเล็กก็นู้นบอกฉันต้องลาออกถึงที่สุดสุดท้ายแล้วนะเพราะฉันต้องไปเริ่มอาทิตย์หน้างานใหม่เพราะว่าไม่งั้นฉันเสียดายนะฉันเขาไม่เก็บงานไว้ฉันเขามาตามน้องเล็กตีคือแบบประกบเลยมาถามซักซีแบบสอบถามเหมือนกูโดนตำรวจสอบสวนน่ะเอาพูดง่ายเขาไม่สามารถทำอย่างนี้กับเธอได้นะเล็กกี้เขาต้องให้เธอโน้ตที่สองเดือนเตือนเธอสองเดือนกูไม่สนใจแม่งหรอกกูตอแหลเขาฉะนั้นแหละกูอยากจะออกจากมึงแล้วอ่ะพูดง่ายนั่นแหละหลอกใช้น้องเล็กแล้วไปอีกที่หนึ่งรู้ไหมกับฝรั่งเอ๋ยเขาไม่ค่อยชอบคนไทยอยู่แล้วบางส่วนบางใช่บางส่วนอ่ะเอาพูดง่ายแต่เหมารวมอันนี้น้องเล็กไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะผู้หญิงไทยบางคนอาจจะไม่รู้คำว่า try bright จำไว้ด้วยนะคะคือคำที่ดูถูกผู้หญิงไทยถ้าใครได้ยินคำนี้คำว่า try bright ที่แปลว่าเจ้าสาวอ่ะถ้าเขาได้พูดว่าtry bright นะเขาดูถูกคุณขอให้คุณย้อนกลับเขาไปด้วยคำที่แบบอย่าดูถูกอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อคิดให้รู้ด้วยเพราะว่าน้องเล็กโดนดูถูกมาแล้วที่ทำงานและอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ดูถูกหาว่าน้องเล็กเป็นคนจีนที่ผ่านกูตาปากกูติดตอนไหนวะคอมีชิงกี้ว่าเป็นคนจีนตาตีอ่ะเขาไม่ชอบอ่ะแล้วน้องเล็กคือน้องเล็กเป็นคนหน้ามึนไงอะไรที่อร่อยก็ไปรีพอร์ตหัวหน้าก็มาด่ากูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ผลสรุปตอนนี้นะหัวหน้านะต้องขอความช่วยเหลือจากน้องเล็กอ่ะเอาดูสิที่ทำงานน้องเล็กเท่าที่ยายลินสัมผัสรู้จักน้องเล็กมาเป็น10กว่าปีเนี่ยนางร้องไห้กับที่ทำงานบ่อยมากนะน้องเล็กร้องไห้บ่อยก็โทรมาปรับทุกข์น้ำกันกับยายลินเนี่ยล่ะเพราะว่านั่งบลูสิคุยกับผู้ใดก็ได้แต่ปลอบใจกันให้กำลังใจกันว่าโอ๊ตเอาโอ๊ตเอานั่งก็ต้องปรับสถานการณ์ให้เขากับพลังเพราะว่าพลังเขาบ่งอเฮาอยู่แล้วถ้าเฮาต้องออกไปหาเฮ็ดงานหม่องใหม่มันเสียเวลาเราด้วยเนาะน้องเล็กเนาะเสียหลายๆอย่างน้องเล็กเลยต้องทนจนแบบอภัยจนแบบกูเฉยชาไปแล้วนี่คือการที่ผู้หญิงไทยหลายๆคนที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนเนี่ยบ่อยากทนก็ต้องทนนะคะเพราะว่าสถานการณ์กระบังคับดังนั้นแล้วผู้ใดที่มาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยต้องยอมรับสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าบ่ว่าสิอยู่ในมุมใดของโลกใบนี้เฮาก็สิพบสิพ้อทั้งดีแล้วก็บ่ดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเฮาสิมีมุมมองในการใส่ชีวิตให้เข้ากับคนพวกนี้ให้อยู่รอดได้แบบใดใช่แต่น้องได้กับเขาเป็นคนฉลาดเขาปรับตัวให้เขาได้ตอแหลมาตอแหลกับใช่ใช่เป็นคนที่แบบว่าย่าลินยอมรับว่านั่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคืออะไรยอมได้ก็ยอมไปทั้งมันเถอะแค่นั้นจบอืมเพื่ออนาคตมันจะได้ไปแค่ทำงานชั่วโมงจบกลับบ้านแค่นั้นจบพอเขาตอแหลอะไรมาเขาจะพูดอะไรถึงบางครั้งอาจจะทำร้ายจิตใจเรานะจริงอยู่ว่าทำไมถ้าถามทำไมเธอต้องทนเราก็เป็นคนแต่บางครั้งว่าเราจะไปสู้กับคนพวกนี้เพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์เพราะยังไงมันก็จะเกิดขึ้นอยู่วันยังค่ำเราหลีกไม่พ้นใช่เราหลีกไม่พ้นอยู่แล้วเราถามว่าในเมื่อเราหลีกไม่พ้นก็โอเคอภัยก็คือจบทั้งไม่เหมือนจนเพื่อนฝรั่งบางคนเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกเล็กกี้เธออภัยได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเธอทนได้ยังไงก็ใหม่ๆก็เลยบอกว่าใหม่ๆอ่ะน้องเล็กอาจจะทำยากจนน้องเล็กว่าฉันเกิดเมืองพุทธพระพุทธเจ้าสอนว่าอภัยน้องเล็กคืออย่างเงี้ยอภัยเป็นบุญกุศลให้แก่ตัวเองเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเป็นเกาะคุ้มกันเป็นขนาดอภัยขนาดเราคิดแค่นั้นจริงอ่ะจนแบบจนมันเฉื่อยชาไปหมดแล้วจนแบบว่ากูก็กับกลายเป็นแบบตอแหลมาก็ตอแหลสับกลายเป็นน้องเล็กว่าเฮ้ยกูเก่งเหมือนกับกูกล้าตอแหลได้เนาะอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความเจ็บปวดเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วมันทำให้เราอ่ะ
สตรองขึ้นก่อนที่เราจะมาสตรองเราก็ต้องอ่อนแอก่อนใช่แล้วพี่น้องเนาะเสียเปรียบคนก่อนเข้าจะคอยมาปรับโตปรับจะคล้องเข่าให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆพอเข้าเข่ากับสถานการณ์นั้นๆได้แล้วเข้าก็รู้สึกดีกับตัวเองเข้าก็อยู่ได้จังน้องเล็กนี่เราก็ทนมาจนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่แม่นได้เจอย่านั่งเด้ใช่จริงๆค่ะทางหัวหน้าก็ต้องพึ่งอาศัยน้องเล็กค่ะน้องเล็กเป็นคนเคลียร์งานทุกอย่างนะน้องเล็กได้ค่าแรงเหมือนคนอื่นคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าการทำงานวางแผนการทำงานเนี่ยน้องเล็กเป็นคนจัดการคนขาดตำแหน่งตำแหน่งนั่งคนที่สิเป็นซูเปอร์ไวเซอร์คุณเดฟว่าผู้จัดการอยู่นั่นต้องมาถามคนที่เห็นน้องเล็กหลายๆอย่างในการสอดติดเอาหลายๆอย่างในหันซึ่งคุณสมบัตินั้นบ่สมที่สิเป็นผู้จัดการนั้นบ่แต่ว่าหัวหน้าเขาบอกว่าเธอทำได้นะน้องเล็กบอกไม่เอาน้องเล็กเซโนการเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าคนมันลำบากเนาะมันรับผิดชอบหลายอย่างเป็นเงินกับว่าตังกันเพราะเท่าไหร่อยากจะบอกอยากจะฝากบอกพี่เพื่อนๆว่าเพื่อนที่มาใหม่น่ะนะจริงอยู่คุณเรามันลำบากต่างประเทศอ่ะมันก็ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราออกงานกูไม่พอใจกูหาใหม่ได้แต่ที่เนี้ยบางทีอ่ะมันหางานอ่ะเราเป็นคนต่างชาติอ่ะพูดง่ายๆเราพูดนี้ดีกว่าเราเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นไปหาใหม่มันก็จะเสียเวลางานแล้วเราก็ต้องใช้กินใช้จ่ายจ่ายกว่าจะได้เราจะได้งานหลายเดือนถ้าเกิดงานแล้วอะไรที่มันยอมได้ก็ยอมไม่ได้หมายความว่าเรายอมคนนะแต่เรายอมเพื่อความอยู่รอดทำอยู่รอดแล้วมันเมื่อกี้น้องเล็กก็ลืมสับเนาะเพื่อยอมเพื่อความอยู่รอดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่ใช่หนักหนาสาหัสก็ยอมไปเถอะเพราะว่าเพื่ออนาคตค่ะค่ะนี่ก็คือไงคิดมุมมองดีๆจากน้องเล็กน้องหาน้องพี่นั่งมาแบ่งปันสายฝอทั้งมือเก่ามือใหม่ก็ดีสำหรับเพื่อนๆมาดามที่อยู่เก่าๆแล้วกับสิรู้รักหมดทุกอย่างแล้วนะคะเนาะแต่ที่ยลิ้นกับน้องเล็กเอามาแบ่งปันมื้อนี้ก็สิเป็นสายฝอมือใหม่แม่กำลังมือใหม่เหล่ากะลุงป่าเอาอาสิรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านให้ได้รับรู้ว่าชีวิตในต่างแดนของเมียฝรั่งมันบ่ได้สวยหรูมันก็มี 80% ที่อยู่ในสถานะนี้อีก 20% เพิ่นก็สุขสบายตามสถานะที่เพิ่นเป็นเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วคลิปนี้ก็สิเป็นการแบ่งปันพี่น้องไปถึงชีวิตในต่างแดนในช่วงนึงในการทำงานการเป็นลูกจ้างคนเป็นลูกน้องคนหรือว่ามีความกดดันแนวใดแน่ก็เอาทางทำเขามาประกอบในการใส่ชีวิตคือการอภัยเหรอการเลื่อนรูเนาะค่ะเนาะแล้วมันจะผ่านมาได้ด้วยดีคลิปนี้สองคนพี่น้องร่วมกับน้องพิมเป็น3กับสี่คนอย่าบาดท่านจบไปอีกแล้วพี่น้องคะจวดๆเหย้าเติบดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะน้องเล็กฝากค่ะเดี๋ยวน้องเล็กฝากถึงคนไทยที่จะกำลังจะเดินทางมาที่อังกฤษมันจะใช้ชีวิตอยู่นะคะขอให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่ประเทศอังกฤษที่คุณจะย้ายมาอยู่นะคะขออย่าได้ท้อแท้ขอให้ตั้งสติและรับมือแก้ไขกับทุกปัญหาคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะทุกอย่างมันใช้เวลาค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ